ีมงานตะพ่อและแต่สงขลาครับเรามาอัปเดตเรื่องเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ปะดังเบซาหลังจากที่ถูกลอบวางระเบิดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังหยุดการเดินรถไฟสายนี้ทุกขบวนนะครับล่าสุดในวันนี้ครับที่สพคลองแงะอำเภอสะเหร่าจังหวัดสงขลาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายทั้งชุดเก็บคู่วัตถุระเบิดหรือว่า EOD จาก3หน่วยทั้งจากชกโนไทยตชดค่ายท่านมุกแล้วก็นปภสงขลาร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตำรวจ3สถานีทั้งสพคลองแงะสะเดาและก็ปะดังเบซาและก็ฝ่ายปกครองนะครับเขาได้ร่วมประชุมกันเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ปะดังเบซาโดยเฉพาะช่วงระหว่างสถานีคลองแงะถึงสถานีปะดังเบซาระยะทางกว่า22กิโลเมตรนะครับหลังจากที่การซ่อมแซมรางรถไฟที่ถูกลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลท่าโพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและรอเพียงการเคลียร์เส้นทางรถไฟและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากนี้เท่านั้นนะครับโดยที่ประชุมได้สรุปมาตรการดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟทั้งก่อนเปิดเดินรถและก็หลังเปิดเดินรถครับโดยจะเริ่มเคลียร์เส้นทางตั้งแต่วันนี้จากสถานีคลองแงะจนถึงสถานีปาดังเบซาซึ่งครอบคลุมพื้นที่4ตำบล นะครับทั้งตำบลท่าโพพังลาตำบลทุ่งหมอและก็ตำบลปาดังเบซานะครับส่วนมาตรการหลังเปิดเดินรถนี่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทั้ง3ชุดจะแบ่งพื้นที่ออกลาดตระเวนเส้นทางรถไฟก่อนที่รถไฟจะออกวิ่งทุกวันต่อเนื่องกัน3เดือนครับโดยมีการระดมกำลังอส.จากพื้นที่ต่างๆและก็ทหารจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีจังหวัดปัตตานีผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมลาดตระเวนเส้นทางเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจุดนะครับส่วนจะมีการเปิดเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ปะดังเบซาในวันไหนนั้นนะครับทางการรถไฟและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะสรุปกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการเคลียร์เส้นทางรถไฟระหว่างสถานีคลองแงะถึงปะดังเบซาจนปลอดภัยสูงสุดแล้วนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ปะดังเบซานะครับตอนนี้ทางรถไฟซ่อมเสร็จแล้วรอเปิดทางอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีนะครับว่าจะเปิดวันไหนต้องขอขอบคุณพี่ๆรถไฟแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยจริงๆครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุในวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครได้พักเลยครับทำงานกันเต็มที่คนรถไฟก็ซ่อมทางไปคนที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลความปลอดภัยให้จนเสร็จนะครับขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆนะครับทีมงานตัวพ่อขอสวัสดีพี่ไมค์ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาลงพื้นที่เคลียร์เส้นทางรถไฟกันครับแล้วก็มันมีน้ำไหลของเราแล้วใช้กับไอ้เขาเรียกอะไรระบบนาฬิกา